สวัสดีครับเรื่องราวในยูเครนเอาตรงมันก็ยังสับสนแล้วก็ยังมึนงงอยู่ในดงหิมะตกลงแล้วเนี่ยรัสเซียจะบุกไหมแต่ว,ว่าข่าวจากสารัมิการบอกว่าบุกแน่ๆทำไมหลายคนของสารัมิการพูดแบบนั้นแล้วครับแต่ไม่ได้หมายาว่าเขาคิดกันแบบนั้นเพราะว่าความคิดกับคําพูดไม่จําเป็นต้องเหมือนกันก็ได้นะครับพูดตรงๆก็คืออาจจะเป็นการปัน่นกระแสแล้วจะได้อะไรจากการปั่นแล้วครับอันดับแรกเนี่ยยูเครนไม่ได้เป็นสมาชิกกองนาโตถึงแม้ว่ายูเครนเนี่ยจะพยายามแล้วก็ตามนะครับด้วยความที่ไม่ได้เป็น สมาชิกของนาโต้ทาให้การช่วยเหลือด้านการทหารจากประเทศนาโต้นี้มีข้อจํากัดนาโต้ NATO ไม่สามารถส่งกําลังเข้าไปในนามของนาโต้ได้ส่วนการช่วยเหลือยูเครนจากประเทศนั้นประเทศนี้อันนี้เป็นการช่วยเหลือส่วนตัวนะครับสิ่งที่นาโต้ทาได้ก็คือสังเกตการอยู่รอบๆอบในประเทศที่เป็นสมาชิกเท่านั้นมีการเพิ่มยุธทธปกรณ์มีการเพิ่มกําลังนิดหน่อยเอาจริงนาโต้ก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับการที่รัเสเซียน่ยจะบุกยูเครนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันหมายถึงงบประมาณที่ต้องเสียเพิ่มจากเดิม ปกติเนี่ยงบประมาณที่ใช้ก็สูงอยู่แล้วนะครับที่มันสูงเนี่ยเพราะว่าอุปกรณ์ของนาโต้ที่ใช้ราคาแล้วก็ค่าใช้จ่ายนี่สูงมาก ถึงแม้ว่าสัอเมิกาจะเป็นสมาชิกนาโต้แต่ว่ายุทธปกรณ์ส่วนมากของนาโต้ในยุโรปนี่ยุโรปผลิตเองนะครับทำให้ต้นทุนในการใช้งานนี่สูงมากแน่นอนสูงกว่ารัสเซียนี่เยอะถ้าเทียบในปริมาณที่เท่ากันนะครับเช่นนาโต้เนี่ยเอายูโรไฟเดอร์ไทฟูนบินลาตเวนสี่ลำหนึ่งรอบกับรัสเซียเอาซูยี่สิ 27, บเจ็ดบลาตเวนสี่ลำหนึ่งรอบในระยะทางที่เท่ากันนะครับนาโต้ NATO ต้องจ่ายแพงกว่านี่เป็นสองเท่าและต่อให้นาโต้เนี่ยใช้เอฟสิบหกซึ่งมันก็เล็กกว่ามาลาดตเว แทนยูโรไฟเดอร์เอฟก็แพงกว่าซู27่นี่อยู่ดีนะครับนั่นเป็นเหตุให้นาโตเนี่ยยึกยักกลังเลที่จะส่งกําลังมาช่วยยูเครนมันไม่ใช่เรื่องของนาโตแลละครับแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยมันยังไปไม่ถึงขั้นนั้นในมุมมองของนาโตจะให้มายกขบวนเหตุกันไปเสียทั้งเงินแล้วก็เสียเวลาแต่ว่านาโตก็ช่วยนิดหน่อยแล้ะครับก็เพื่อยับยั้งป้องปรามรัเสเซีย สหรัฐอเมริกาจะให้เงินช่วยเหลือทางการทหารกับยูเครนนี่200ล้านดอลาลาร์สหรัฐอเมริกานะกรบก็ประมาณ6,600ล้านบาทพร้อมกับอาวุธจํานวนหนึ่งอังกฤษนี่ส่งกีปนวุตต่อต้านรถถังเอ็นลอให้2,000ลูกมูลค่าก็4 0 0พกว่าล้านนะครบเยอรมันส่งหมวกกันกระสุนให้อันนี้ไม่ทราบจํานวนแต่ก็ถือว่าเล็กน้อยไม่พอยาไส้หรอกครับถ้ามันจะเกิดสงครามจริงๆสหรัฐอเมริกาก็เลยต้องกระตุ้นหน่อยรัสเซียก,ก็ซ้อมรบไปเรื่อยอันนี้มันก็เข้าทางแล้วครับเอาจริงรัสเซียนี่เสียเพราะ ว่าจะทําให้ยูเครนได้อาวุธนี้มากขึ้นทีแรกตั้งใจมาขู่แล้วครับรัสเซียจะไม่ซ้อมรบจะถอนไปก็ไม่ได้ก็เลยตามเลย จากสมมุติฐานนะครับอันนี้ขอย้ำว่าเป็นสมมุติฐานจากต่างประเทศที่คาดการว่าถ้าเกิดสงครามเนี่ยจะเป็นอย่างไรจุดแข็งของรัเสเซียก็คือพวกรถถังยานเกราะที่มีเกือบ100กองพันแล้วครับแล้วก็ทหารราบรัเสเซียก็จะใช้วิธีนี้ในการบุกยูเครนและสิ่งที่สําคัญเนี่ยรัเสเซียจะใช้ปืนใหญ่ระดมยิงก่อนแล้วครับแล้วค่อยเคลื่อนกํบบาลังพลนี้เข้าไปแน่นอนว่าประเมินแล้วยูเครนนิ้ต้านไม่ได้แล้วครับรัเสเซียจะเข้าถึงกรุงเคียบได้ไม่ยากซึ่งทุกฝ่ายนี่ก็รู้เพราะฉะนั้น อะไรนะครับการรับมือของยูเครนเนี่ยต้องไม่ชนปล่อยให้เข้ามาเลยนะครับและแผนการที่ยูเครนเตรียมไว้ก็คือสงครามแบบกองโจรหรือว่าเกลิวล่าปั่นทอนกําลังของรัเสเซียไปและแน่นอนครับเมื่อยูเครนวางแผนจะรบแบบกองโจรแล้วเนี่ยก็ต้องการอาวุธที่จะมารบแบบนี้ยูเครนเนี่ยไม่ต้องการเรือดำน้ำําไม่ต้องการเครื่องบินไม่ต้องการรถถังสิ่งที่ยูเครนต้องการคืออะไรนี่คือ5สิ่งที่ยูเครนนี่ต้องการในการจัดการกับรัเสเซียนะครับ อันดับแรกที่ยูเครนนี้ต้องการก็คือ AGM-148 จับบริน Anti ี้แท้ i ม s ส l e อันนี้เป็นขีปนาวุธต่อต้านรถถังนะครับที่มีระยะทําการนี้ค่อนข้างไกลก็คือ2.5กิโลเมตรถึง5กิโลเมตรซึ่งก็ส้มทําลายรถถังนี้ได้ง่ายเก็บไปเรื่อยแล้วครับสหรัฐอเมริกาส่งจ a บบ l ินให้กับยูเครนเป็นเครื่องยิง47กระบอกอันนี้ไม่ใช่เข้าหลามนะครับตัวขีปนาวุธนี้370ลูกเอาจริงมันก็ยังน้อยไม่พอละครับเพราะว่าต้องใช้ในหน่วยย่อยนี้หลายๆหน่วยกระจายออก อไปยูเคนี้ต้องการเครื่องยิง1 5 0่ง1,500กระบอกแล้วก็ตัวขี่ปนาวตธนี่5 0 0้ันลูกนะครับมันถึงจะอุ่นใจราคาของชาบูลีนก็ไม่ธรรมดานะครับลูกละ5ล้านกว่าบาทบริจาคก,กันได้ อย่างที่2ก็คือ M142 HIMARS อันนี้อ่านดีๆนะครับก็คือ High Mobility Artillery Rocket System แะครับเป็นจรวดขนาด227ม mm, ิลิเมตร6ท่อบดรถบรรทุกเคลื่อนที่ได้เร็วปล่อยจรวดได้หลายลูกที่พร้อมกันแนะครับตัวจรวดนำทางด้วย GPS มีหัวรบระเบิดแรงสูงด้วยจริงๆ UK เนี่ยมีปืนใหญ่นี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าขี่ปนาวุธที่มีความแม่นยำเคลื่อนที่ได้เร็วมีประโยชน์มากกว่าในการจัดการกับทหารของรัสเซียที่อยู่แนวหลังของยานกราะ นะครับหรือว่ากองบัญชาการหน่วยเชื้อเพลิงแล้วก็ระบบป้องกันทางการแบบเคลื่อนที่ของรัสเซียยิงปูพรมอย่างแม่นยำไปเลยนะครับโดยฮิมมาสเนี่ยมีระยะยิงถึง69กิโลเมตรอย่างที่3ก็คือ FIM-92 Stinger Missile อันนี้เราได้ยินบ่อยๆก็คือ Stinger ที่เรารู้จักนี่แหละครับมันเป็น m a n p a s s Man แพชก็มาจาก Man Portable Air Defense System เป็นขีปนาวุธพื้นสู่อากาศระยะใกล้แบบพกพาเนีครับระยะยิงก็ประมาณ4กิโลเมตรนำวิธีด้วยความร้อนแน่นอนว่าเป้าหมายก็คือพวกเฮลิคอปเตอร์ที่บินต่ำสามารถใช้สนับสนุนคุ้มการทหารราบได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งเฮลิคอปเตอร์โจมตีของรัสเซียมาด้วยแน่นอน Stinger รนี่แหละครับจะต้อนรับเป็นอย่างดีรวมถึงพวกโดรนของรัสเซียด้วย อย่างที่4ก็คือ anpvs 15เป็น night vision goggles Go กล้องมองกลางคืนนะครับอันนี้จะทำให้มองเห็นแบบ3มิติมุมมองกว้างถึง40องศานะครับแน่นอนว่ามีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการรบระยะประชิดในตอนกลางคืนจริงๆแล้วรัสเซียก็มีเช่นกันแต่ว,ว่าประสิทธิภาพที่ดีกว่าเนี่ยนำมาซึ่งความได้เปรียบนะครับอุปกรณ์แบบนี้มันมีความสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ อย่างที่5ที่ยูเครนนี้ต้องการก็คือ improvised e x p l o s i v e devices ก็คืออุปกรณ์ระเบิดนั่นเองนะครับยูเครนต้องการนำมาทำ IED ก็เพื่อทำลายยานพนาหนะของรัสเซียซึ่งมันก็อันตรายมากๆอันนี้จากบทเรียนของซาดามิกานะครับส่วนมากทหารของซาดามิกาเสียชีวิตก็จาก IED นี่แหละครับเพราะว่าดักไว้ทุกที่ตามถนนป้องกันยากแล้วก็ IED ทำได้จากหลายอย่างไม่กระทั่งกระสุนของปืนใหญ่นะครับมันก็คือระเบิดแสวงเครื่องนั่นเองอธิบายระเบิดแสวง ก็คือระเบิดที่ทํางานโดยกลไกเช่นรถผ่านไปเหยียบก็ระเบิดขึ้นหรือว่าใช้รีโมตจุดชนวนใช้การตั้งเวลาก็เป็นระเบิดแสวงเครื่องทั้งนั้นนะครับแล้วก็ระเบิดพวกนี้ไม่มีรูปแบบตายตัวตรวจสอบยากป้องกันยากด้วยถ้าระเสียเข้ามาเจอแน่ๆน,นะครับ เอาว่าที่ยูเครนนี่ต้องการต้องใช้ง่ายราคาไม่แพงทำลายยากไม่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นพวกเครื่องบินระบบป้องกันทางอากาศขนาดใหญ่ยูเครนนี่ไม่ต้องการนะครับเพราะว่ามันจะถูกทำลายได้ง่ายเช่นกันยูเครนนี่ต้องการรบแบบกองโจรซึ่งมันก็จะได้เปรียบรัสเซียนี่มากกว่าก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละครับเพราะว่ากำลังนี่น้อยกว่าเยอะไปรบซึ่งหน้าก็ไม่ได้ตอนนี้ยูเครนก็แค่รอให้รัสเซียนี่บุกเข้ามาก็จะเข้าแผนของยูเครนเอาจริงก็ทำได้แค่นั้นนะครับส่วนรัสเซีย ก็คงรู้เลยครับปลุกเข้าไปก็ต้องเจอแบบนี้ยืดเยื้อยาวนานต้องเจอกับการตอดเล็กตอดน้อยควบคุมมีได้โดนความบาดอีกหมดเงินหมดคนไม่ง่ายเลยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องมาคุยกันนี่อยู่ดี30ล้านล้านบาทสารามิกากับตาลีปานนี่เป็นตัวอย่างก็คงไม่ปลุกแหละครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอีกมุมกับสถานการณ์ในยูเครนซึ่งสงครามเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว,ว่าเป็นสงครามประสาทของสารามิกานี่แหละครับ